สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นวันที่6แล้วนะครับในการเรียน CSS Transition แล้วก็ Animation นะครับสำหรับวันนี้ผมจะทำตัวคล้ายๆการ์ดนะครับเป็นเหมือนเล่นเกมการ์ดเนาะแล้วก็มันจะแบบเวลาเราเลือกมันก็จะแบบเหมือนแบบ Hover มี Transition นิดนึงแล้วเวลาเราคลิกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเปิดจั่วการ์ดแบบคล้ายๆจั่วการ์ดขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับนี่ Animation ประมาณนี้ครับมาเริ่มกันมาเริ่มทำเลยครับเริ่มแรกเนี่ยผมขอบิวตัว HTML ขึ้นมาก่อนก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นการ์ดแล้วก็มีการ์ด6ใบตัวอย่างนะครับเป็น HTML มีแรปเปอร์ตัวหนึ่งแล้วก็มีการ์ดที่เป็นแบบเหมือนเป็นเด็กแล้วก็นี่ก็จะเป็นการ์ดแต่ละการ์ดแต่ละใบเนาะผมก็เตรียมซีเรสไว้ก่อนนะครับการ์ดแล้วก็เป็น body ก็จะเป็น background color ทีนี้ตรง wrapper เนี่ยผมก็จะให้มันเป็น effect justify content center ก็ item center ไปก่อนทีนี้เนี่ยผมก็จะมีวิดนี้น่าจะครบแล้วก็การ์ดเนี่ยก็จะให้มันไปอยู่ข้างล่างก็นี่ลอง position absolute ไปก่อนนี้ wrap กับการ์ด position relative โอเคอันนี้ absolute แล้วก็ผมก็จะให้มันเป็นท่อมอยู่4ก่อนแล้วก็ลองทำการ์ดกันวางการ์ดสัก90ให้90วิดสัก160วอเดอร์โอเคเรียงอย่างนี้ต่อมาก็ตัวการ์ดเป็น display effect โอเคการ์ด justify enter ไปผมจะใส่แก็บให้มันสัก10พิกเซลวิดสัก90ไฮร้อยสลับกันไหมวิดไฮโอเคอันนี้งี้ก็การ์ดผมขอใส่บอร์เดอร์ radius ให้มันตรงนี้ได้การ์ดคร่าวๆแล้วอาจจะยังไม่สวยนะครับเดี๋ยวค่อยไปแต่งครับแล้วก็ต่อมาสิ่งที่ต้องทำให้ transition ของมันก็คือเวลาเมาส์ไปชี้ pointer เวลาไปชี้เป็น hover ก็ให้มันมี transition ผมก็ให้มันเป็น guard hover ขึ้นมาก็ transform translate ธรรมดาทีนี้มันก็จะแบบมี transform translate แล้วแต่ว่ามันยังไม่มี transition เพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตรง guardผมก็ใส่ transition ให้มันเป็น transform อย่างเดียวก่อนยังไม่ออกเนาะก็ transform ก็ ease in out เลยละกันมันก็จะเป็น animation แบบนี้อันนี้ก็จะได้ transition ลำหนึ่งละถ้าไม่แน่ใจลองมาเพิ่มความช้ามันนะนี่คือ transition นะครับโอเคแสดงว่า workต่อมาสิ่งที่ต้องทำคือคลิกแล้วให้มันขึ้นมาข้างบนซึ่งสิ่งที่ต้องทำคือผมต้องมาทำเขียน JavaScript เป็นการ์ดขึ้นมาแล้วก็ document query selector select all แล้วกันก็การ์ดขนาดการ์ด for each ก็วนการ์ดเนาะเป็นตั้งชื่อ element แล้วกันก็ element.addEvent listener คลิก test ครับโอเคแล้วคลิกได้ตรงนี้ work ครับนี่ work เนาะผมก็ใส่ฟังก์ชันให้มันคือ element. ตัว add ClassList
ก็แอดคลาสสักคลาสหนึ่งซึ่งผมยังไม่มีเนาะอันนี้ขอเว้นไว้ก่อนซึ่งนี่ผมทำคือผมจะมาเพิ่มคลาสคลาสหนึ่งชื่อสมมติ display guard แล้วกันซึ่งจะให้มันเป็น animation name สักตัวหนึ่งที่ผมยังไม่สร้างชื่อว่าอะไรดิชื่อ display guard กันแล้วกันผมขอไปสร้าง keyframeชื่อ display guard ที่มาจากนั้น 0% กับ 100% พออันนี้อยู่ที่ keyframe ของเราแล้วว่าเราอยากได้เท่าไหร่นี้ผมมีแค่2 state นี่แหละพอนึกไม่ออกนะครับก็ transform เป็น scale 2มีอะไรอีก translate y ผมให้มัน 50% ลบ 50% ไปก่อนแล้วก็ rotate ลบ360ส่วนอันนี้น่าจะยังเอาไว้ก่อนลองเทสทีนี้จะเทสไอ้ display card ผมต้องลองเทส display card เอ๊ะไม่ไปpatient nameanimation duration 0.1 0.75 วิ animation อะไรอีก timing function เป็น linear animation มันมี fill mode ใช้เป็นจำชื่อไม่ได้ forward โอเคแล้วเหมือนจะได้ผมก็มา add class ตรงนี้ชื่อว่า class display guard ทีนี้ test scale rotate ไม่ scale rotate ผิดเหรอรีกีทัสเรตไว้สเกลงั้นตรงนี้ถ้าคลิกอีกทีหนึ่งต้องเช็คด้วย if element class list contain display guard หรือเปล่าถ้ามีก็ให้มันลบแล้วกันถ้าไม่มีif element this contain display guard card list element นี่ตัดออกผิดพิมพ์ผิดตรงไหน element โอเคคลิกอีกทีหนึ่งกลับมาเอ๊แต่ตรงนี้ keyframe ไม่ได้สักคู่อันนี้ขอกลับไปดูของเก่าจำไม่ได้เอ๊ผมใช้คีย์เฟรมอะไรนะเอ๊ต้องสเกลไว้ด้วยโรเตต0เอ๊ต้องมีดีฟอลต์เลยเหรอขอก๊อปแล้วกันอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วเอ๊ทำไมอันนี้ไม่มาแสดงว่าต้องมีผิดตรงไหนขอดูแป๊บนึงแสดงว่าตรงนี้ position มันไม่ไปติด position guard hoverอันนี้ hover guard guard ผมก็เป็นใช้ position ไหม guard นี่เป็นบล็อกหรือเปล่าเหมือนติด
การ์ดกับแบบเปอร์เนี่ยแหละ display การ์ดกับแบบเปอร์เฟกร้อยเซ็นเตอร์ตรงนี้น่าจะถูก translate อ๋อ y น่าจะเป็นไม่ใช่50%เป็นแคลของอะไรนะแคลคูเลตอะไรนะวิดเวอร์ชวลให้เอ๊ะทรานสฟอร์ม50 xy โอ้ทำไมมันสูงจังดูแปลกโอเคอันนี้เดี๋ยวลองขอเดี๋ยวขอไปปรับหน่อยอันนี้เรื่องแอนิเมชันไปก่อนแล้วก็ไม่โรเตทฮะโรเตทผิดหรอ transition keyframe hash rate ต้องลองสักเสร็จนี่สิเป็นแบบ xy เอ๊ะทำไมไม่โรเตทconfirm scale หรือว่า dip ไม่ทันโนเตสเทส 20% transform rotate นี่ก็ได้นี่นะเฮ้ยนี่ก็ได้แล้วทำไมก่อนอันนี้ไม่ได้เฮ้ยก็โดนติดแล้วล่ะหรือว่า360ไม่ได้โอเคถ้าอย่างนี้ได้แต่ว่ามีปัญหาตอนที่กดกลับมันลบมัน remove display card ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ outer ยังไงที่แบบเหมือน animation แล้วมันกลับเป็น1รอบแล้วมัน alternate แล้วมันกลับมาเองผมก็เลยใช้วิธี copy keyframe ตรงนี้มาเป็น card แล้วก็dismiss กันแล้วกันแล้วก็สลับกันนี่ซึ่งไม่รู้วิธีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนกันยังไงซึ่งพอถ้ามี guard display ก็จะลบ guard display ถ้า add display element class list add dismissอันนี้ dismiss scale 80คลิกถ้ามีถ้าไม่มี dismiss ไม่มีเราไม่ได้ตั้งชื่อคลาสเลย dismiss guard เราให้มันทำอะไร dismiss ให้เป็นให้มัน animation 0.6 วิ dismiss card ถึงรอบโอเค
ได้อันนี้ได้แอนิเมชันแล้วครับแต่ว่าขอคลิกอีกทีหนึ่งแล้วมันไม่ได้เพราะว่าอันที่ถูกคลิกไปแล้วมันถูกเพิ่มก็ต้องมาเช็คตรงนี้ if element not cast list contain this bit cast remove โอเคน่าจะได้อันนี้ก็ได้แอนิเมชันคร่าวๆครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เรื่องของตำแหน่งเนาะก็เอาอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับก็แล้วก็ตอนนี้มีเรื่องอีกอันหนึ่งที่ผมได้เรียนวันนี้ก็คือการใช้ hash เพราะว่าเห็นมันมี challenge อยู่ผมก็เลยไปดูวิธีการใช้งานมาก็คือตอนนี้เรา hover เนี่ยอันอื่นมันยังสีปกติเนาะแต่ว่ามันมี hash อันหนึ่งที่มันแบบถ้าผมใช้วิธีการผม hash แล้วเลือกที่การ์ดโฮเวอร์เนี่ยมันก็จะเซเล็กทั้งหมดเลยจากนั้นเนี่ยผมก็เลือกได้ว่าผมเลือกการ์ดที่มันไม่ได้โฮเวอร์เนี่ยผมก็มันก็จะสามารถที่จะเซเล็กการ์ดที่ไม่ได้ถูกโฮเวอร์ได้ตรงนี้อย่างสมมติผมเป็นฟิลเตอร์แล้วแบบเกสเกล 10% อะไรเงี้ยแล้วก็เบอร์พิกเซล opacity 0.8 เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยคือไอตัว has แล้วกับ select ร่วมกับไอที่มันไม่ใช่ hover มันก็จะแบบถูกปรับเป็นถูกฟิลแบบเหมือนรูปแล้วก็มาฟิลแบบอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันง่ายมากเลย use case นี้นี่ครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ถือว่านั่งทำนานอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามวันต่อๆไปด้วยนะครับจะพยายามเรียนรู้แล้วเรื่องใหม่ๆที่ผมหัดแล้วก็เอามาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ